ที่จังหวัดชัยภูมิก็เป็นความเดือดร้อนของชาวบ้านเช่นเดียวกันนะครับนี่นะฮะชาวบ้านท่าขามอยู่ที่ตำบลบ้านยางอำเภอเกษตรสมบูรณ์นะครับบอกว่าได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมหนักในรอบ10ปีในพื้นที่รอยต่อนี้3หมู่บ้านบ้านท่าขามนะครับหมู่ที่8บ้านไร่หมู่ที่7และก็บ้านท่าเดือหมู่ที่9นะครับเขาบอกว่า3หมู่บ้านนี้เป็นด่านแรกในการรับน้ำทุกรอบทุกครั้งที่มีการท่วมนะครับก่อนที่จะไหลเข้าไปในเขตเทศบาลเพราะว่า3หมู่บ้านที่ว่านี้ห่างจากเขื่อนบ้านโนนขวาวเนี่ยเพียงประมาณสัก 3-4 กิโลเท่านั้นฝนตกมาเมื่อไหร่นะครับนี่สภาพถนนก็เป็นแบบนี้ปริมาณน้ำท่วมก็สูงพอน้ำมันแห้งมาปั๊บเนี่ยดูถนนสิครับแบบนี้ยิ่งกว่าโลกพระจันทร์ว่าอย่างนั้นเมื่อวานนะครับเนี่ยเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับน้ำก็ลดลงแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเนี่ยผลกระทบเนี่ยนะครับและทำยังไงดีอันนี้กลางวันนะครับถ้าเป็นกลางคืนเนี่ยก็ไม่มีใครกล้าเดินทางไปในถนนเส้นนี้นายนิวัฒน์จันทราศีครับชาวบ้านท่าขามนะฮะก็บอกว่านี่นะฮะซึ่งก็ปัญหาน้ำท่วมเกิดขึ้นมันซ้ำซากมากเลยถนนก็พังนะครับจะเกิดขึ้นทุกครั้งในรอบปีแบบนี้ล่าสุดน้ำลดเนี่ยอบจ.ก็นำดินมาถมให้เบื้องต้นแต่ชาวบ้านบอกว่านะครับมาถมสั้นๆแบบนี้ไม่ได้หรอกมันต้องทำระยะยาวเลยนี่เอาฟังเสียงชาวบ้านหน่อยถึงแม้ว่าไฟจะดับแต่ถ้าเราสัญจรออกไปข้างนอกได้มันก็ยังเวลาน้ำท่วมพวกเราหมู่8หมู่9บ้านทะขามบ้านทะเดือก็จะถูกเหมือนถูกตัดขาดจากโลกภายนอกเลยครับสัญจรได้แค่ทางเรือนะครับดังนั้นถ้าเป็นไปได้อยากแก้ปัญหาตรงนี้ก็คืออยากยกถนนตรงนี้ให้สูงขึ้นนะครับสูงขึ้นแล้วก็อาจจะทำท่อระบายน้ำใหญ่ๆนะครับเพื่อให้น้ำจากทางพรมมันได้ระบายลงไปทุ่งนาตรงนี้นะครับถึงแม้ว่าไฟจะดับแต่ถ้าเราสัญจรออกไปข้างนอกได้มันก็ยังพอทนนะครับแต่นี่ทั้งไฟดับ2วันเมื่อระลอก3ที่ผ่านมานะครับแล้วก็เราก็ถูกตัดขาดจากตรงนี้เราก็ไปไหนไม่ได้เลยเวลามันท่วมไปหมดเลยเพราะว่าผนังกั้นน้ำนี่ก็เอาไม่อยู่คือล้นมาเลยเวลาน้ำมานะคะน้ำหลากมาเลยเสาไฟฟ้าจะล้มใช่เสาไฟฟ้าก็จะล้มแหล่มีล้มแหล่แล้วก็คือชาวบ้านก็ร้องเรียนมากว่าให้ไปแจ้งเขาหน่อยเขากลัวเสาไฟฟ้าตรงนี้ล้มค่ะเวลาเขาสัญจรมาเนี่ยเขากลัวมันล้มแล้วก็มันอยู่กับน้ำนะคะเนาะเวลานั้นก็มันอันตรายค่ะนี่นะครับทีมข่าวเวิร์กพอยต์ก็ไปถามไปสำรวจเลยความเดือดร้อนของชาวบ้านนี่นะฮะทีนี้เนี่ยนะครับในความไม่สะดวกหมายความว่าถ้าหากว่าเส้นทางถนนต่างๆไฟน้ำไม่ไหลไฟไม่สว่างทางไม่สะดวกเนี่ยก็ร้องเรียนเข้ามาที่นะครับเพจของชาวบ้านมีปัญหามาทางนี้นี่นะครับนี่เขาไปคุยกับนายอำเภอนะใช่ครับใช่ครับนายอำเภอเกษตรสมบูรณ์เนี่ยคุณสนองมาลัยขวัญเนี่ยชี้แจงบอกว่าอ่ะเดี๋ยวจะเร่งแก้ปัญหาให้แล้วก็จะแก้แบบยั่งยืนให้ด้วยนะครับตอนนี้ก็รับเรื่องละแล้วก็มีชาวบ้านที่เขาแจ้งเรื่องร้องเรียนมาเขาก็มีการโพสต์ขอบคุณทางคุณสมภพรัตนวลีนะฮะผู้อำนวยการฝ่ายข่าวเวิร์กพอยต์ซึ่งทีแรกเขาร้องเรียนไปทางคุณติ่งสมภพนะครับคุณติ่งก็เลยส่งทีมข่าวไปเขาก็บอกว่าขอบคุณที่คุณติ่งสมภพเนี่ยส่งทีมข่าวไปช่วยหนูและชาวบ้านที่บ้านท่ามะขามแล้วก็ชาวบ้านใกล้เคียงให้ได้แสงสว่างคือได้รุดช่วยเหลือเนี่ยจากหนทางที่กำลังมืดมนเนี่ยได้รับแสงสว่างมากขึ้นค่ะ บอกว่าเป็นทีมข่าวทีมแรกที่เข้ามาสัมภาษณ์ครับคือทีมอื่นเนี่ยได้มาแค่สัมภาษณ์คนในหมู่บ้านเราเนี่ยตอนนี้ดีใจมากเลยนะคะครับแล้วก็ขอบคุณมาด้วยนะคะแล้วก็มีอีกคนหนึ่ง Facebook คุณลิตานะฮะคุณลิเนี่ยก็มีการโพสต์ขอบคุณเช่นเดียวกันนะครับที่ทีมข่าว Workpoint นะโดยผู้อำนวยการฝ่ายข่าวเนี่ยส่งทีมงานไปช่วยน้องนัทและชาวบ้านท่ามะขามและบ้านใกล้เคียงที่ประสบปัญหาจากภัยน้ำท่วมที่อำเภอเกษตรสมบูรณ์นะตอนนี้ในหมู่บ้านอาหารไม่เพียงพอเพื่อนๆคนไหนอยากร่วมบริจาคช่วยเหลือติดต่อผ่าน Facebook น้องนัทได้เลยก็คือคุณนวรัตน์โฉมงามครับคุณนวรัตน์โฉมงามก็คือน้องนัทคนเมื่อสักครู่นี้ที่ส่งข้อร้องเรียนมายังคุณติ่งนี่นะฮะครับก็เป็นภาระหน้าที่ของข่าวเวิร์กพอยต์นะครับที่จะช่วยเหลือชาวบ้านกันต่อไปโดยได้มีการจัดทำเพจขึ้นมาชาวบ้านมีปัญหามาทางนี้นะครับมีปัญหาอะไรก็บอกมาเลยนะครับน้ำไม่ไหลไฟไม่สว่างทางไม่สะดวกนี่บอกมาเลยหรือว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมอะไรต่างๆก็แจ้งมาทางเพจนี่นะครับก็ส่งปัญหามานะครับส่งภาพมาคลิปมาแล้วก็แจ้งพิกัดมานะครับสถานที่มาเบอร์โทรศัพท์ติดต่อก็อย่าลืมนะครับแล้วก็ทีมข่าวเราไปเราจะไปตรวจสอบไม่ใช่ว่าตรวจสอบแล้วกลับนะครับเราจะไปติดตามผลการดำเนินงานด้วยนะครับปัญหาที่แจ้งมามีใครเข้าไปรับผิดชอบไหมและก็ผลการทำเป็นอย่างไรแล้วชาวบ้านว่าอย่างไรพอใจหรือไม่ก็จะตรวจสอบตั้งแต่1ถึง100เลยนะครับไม่ต้องห่วงนะครับชาวบ้านมีปัญหามาทางนี้